กินอยู่ไทยพวกร้านในห้างก็สูสีสูสีหรือไปกินโคเรียนทาวน์อยู่กรุงเทพก็ราคานี่แหละสูสีไม่ห่างเพราะฉะนั้นคุ้มว่ามาเอาบรรยากาศแล้วก็อย่าลืมกินเนื้อขาดอะไรไม่ได้ครับเบียร์ครับขาดตะเกียบไม่ได้นะครับยอกยอกยอกตอนนี้เราอยู่ที่ร้านของคุณคนยังคำนะครับสกลนครใช่ครับใหม่ eat how do you think so please tell us oh sure sure yes 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 thank you thank you thank you เขาบอกว่าเป็นของร้านเป็นของร้านแล้วก็Please eat นะมึงแดกนะแล้วก็รู้สึกยังไงบอกหน่อย Please eat ด้วยนะ Please eat ใช่แดกเอาหมดคีบดูแล้วมันดูแทบจะแยกออกจากกันมันแทรกตอนนี้ผมอยู่ในห้างญี่ปุ่นนะครับอย่างหนึ่งนะครับที่เราต้องใช้ก็คือแอปพลิเคชันนะครับแปลภาษาเพราะมันไม่มีภาษาอังกฤษเลยนะครับญี่ปุ่นล้วนๆก็มาดูของลดราคานะครับพยายามคือถ้าไปกินในร้านอาหารน่ะผมมั่นใจเลยว่ามื้อนึงอ่ะมันคือประมาณ 1,500 2,000 เยนอย่างน้อยอยู่แล้วนะครับในเมื่อเรารอบดึกแล้วเราก็เลยเอาอาหารที่เอาดิสลับเราก็เลยเอาอาหารที่ถ้าพูดภาษาบ้านเราก็เหมือนพวก Big C Lotus ที่มันใกล้จะปิดห้างอ่ะแหละครับครับแล้วก็เอามากินไม่คิดมากครับอยากลองทุกรูปแบบอาหารที่ดีตามรีวิวแล้วก็ทั้งอาหารที่ในซูเปอร์อยากลองให้ครบทุกแบบตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะครับของวันสุดท้ายของเราเราต้องจัดของนะครับแล้วก็แพ็คใส่กระเป๋าให้หมดนะครับเครื่องดื่มไม่รู้ว่ามีแอลกอฮอล์หรือเปล่านะครับซื้อไป4กระป๋องนะครับเอาไปลองครับของที่ต้องเอาใส่กระเป๋าเสื้อด้วยบางส่วนที่ยังไม่เก็บที่นัดก็ซื้อรองเท้ามา28คู่นะครับใช่ครับไปพรีออเดอร์ตอนนี้กำลังคิดวิธีการว่าจะทำยังไงไม่ให้ตม.จับได้อยู่ครับยอกยอกยอกไม่มีนะครับไม่มีไม่มีสักคู่เลยเป็นเออว่ะนัดจำเป็นคนเดียวที่ไม่ได้รองเท้านี่ว่ะนั่นแหละพรุ่งนี้ต้องซื้อแล้วครับใช่ไหมวันสุดท้ายแล้วใช่ไหมใส่ไปให้หมดโอเคครับเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับที่โอซาก้าของผมนะครับเก็บของเก็บกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอบินประมาณ4ทุ่มนะครับของวันนี้ตอนนี้เราก็มากินมื้อเช้านะครับอยู่ที่ร้านหน้าโรงแรมเลยซึ่งอยู่มาวันนี้วันที่5นะครับเพิ่งมาลองกินคือที่นี่มันจะเป็นตู้นะครับที่เห็นมีผู้ชายเสื้อดำที่กำลังกดอยู่นะครับก็ใส่เงินเข้าไปแล้วก็เลือกเมนูครับเสร็จแล้วก็มานั่งที่โต๊ะแล้วก็พนักงานจะมาฉีกเอาบัตรตัวนี้ออกไปครึ่งนึงนะครับแล้วก็มีน้ำชาให้ผมรู้สึกว่ากลิ่นมันคล้ายๆโอเลี้ยงวันนี้ก็สั่งข้าวแกงกะหรี่นะครับตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับแกงกะหรี่น่ากินมากข้าวก่อนเมื่อวานสไตล์อินเดียแต่ว่าเป็นสไตล์อินเดียนะครับอันแต่อันนี้เป็นร้านญี่ปุ่นแล้วตอนนี้เดี๋ยวชิมเป่านานๆหน่อยของญี่ปุ่นครับไม่หวานตามร้านญี่ปุ่นที่ไทยก็จะคล้ายๆกันเลยสไตล์นี้เนาะสไตล์เดียวกันเลยสไตล์หมูทงคัตสึเหมือนหมูทอดทั่วไปไหมใช่เหมือนหมูทอดทั่วไปไม่ได้ว้าวมากคือตัวนี้นี่จะเหมือนกับของเซเว่นอ่ะคล้ายๆกันอ่ะแต่ว่าไอ้เมื่อวานหวานเป็นของอินเดียอันนี้ไม่รู้คืออะไรข้าวแกงกะหรี่คือให้ข้าวเยอะจริงๆเนาะข้าวแบบโคตรโหดเลยอันนี้คือสั่งสมอลนะครับข้า
เออใช่ข้าวสั่งสมอลถ้าเยอะมันจะเยอะกว่านี้มากเลยสมอลนี่เทียบกับมือถือเนี่ยไปกินที่ใส่อะไรอันนี้ iPhone 6 Plus ครับไข่ดิบด้วยไข่ดิบไม่รู้พี่นัทชอบกินของดิบๆไม่รู้ไปยังไงมันก็สุกสิครับมันชอบกินดิบๆอย่างเงี้ยกินดิบเหมือนโก้งนั่นแหละไข่สุกเลยกินชาพื้นเขาครับกูจะลงทำไมเห็นไหมมีแต่ตะเกียบนะครับไม่มีช้อนมันดูดีน่ากินมากน่ากินอ่ะจริงสั่งกินเถอะช่วยเขากินหน่อยนะได้เป็นไงครับกระเป๋าหนักไหมครับหนักครับลงบันไดนี่แทบอยากโยนกิ่งให้มันกิ่งลงมาคุณชาวน้ำหนักก่อนช่างก่อนแบกลงมาเท่าไหร่ครับประมาณรวมเสื้อผ้าที่ใส่เมื่อคืนด้วยก็น่าจะประมาณ17โลกว่าใส่เสื้อผ้ามา5ชุดนะครับเป็นชั้นเดียวสไตล์ครับเป็นเกง2ชั้นด้วยสไตล์ยูเทคเหรอครับ2ชั้นยูเทคยูเทคเหรอครับเป็นเทคนิคนะคะมีอะไรต้องเอาออกไปโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ตอนนี้ผมอยู่ที่ริชูดทาวน์นะครับตั้งแต่มาญี่ปุ่นก็เพิ่งได้กินโค้กนะครับขวดเล็กๆประมาณ39 บาท40 บาท39 บาทแหมที่ให้ผู้หญิงนะเป็นหมื่นเป็นบาทไม่เห็นบนเลยหยอกพี่นัทใช่ไหมครับโอ้โถแล้วแต่พี่นัทให้เท่าไหร่ไม่รู้สึกครับเป็นไงบ้างครับเดินไปเดินมาเสียตังค์ครับโซนี่ 2,000 กว่าบาทประมาณ 2,400 2,500 ครับที่ไทยไม่รู้ขายเท่าไหร่ขาย 1,800 แล้วผมฟังวูดวูดครับได้มาตัวนึงไปจัดของใส่กระเป๋าอีกครั้งเอาอีกแล้วเหรอครับครับใช่แล้วโอ้โอเคเดี๋ยวไปสนามบินนะครับนี่ครับเคล็ดลับของการมาเที่ยวของพวกเราแบบล็อกเกอร์เรียกไฟที่ไทยเป็นไงครับทำงานค่าแรงขั้นต่ำวันละ300ครับรองเท้าแม่ง 60,000 อยู่นี่ค่าแรงแม่งก็สูงกว่าเราครับของแม่งก็ถูกกว่าเราอีกของถูกกว่าครับมันเป็นโจทย์ของรัฐบาลที่ต้องแก้ครับทำไมแบบค่าแรงเราต่ำแล้วก็สิ่งของที่เราใช้มันแพงเขาบอกว่าเอาพวกมึงซื้อของแพงไม่ใช่นะของถูกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถูกกว่านะใช่ตอนนี้ก็กำลังจัดกระเป๋านะครับน้ำหนักเกินเฉลี่ยกันหลายใบก็คงจะได้โอเคครับอยู่บนรถไฟนะครับข้ามไปยังเกาะสนามบินตอนนี้เรากำลังจะขึ้นเครื่องไปฮ่องกงกันนะครับเราจะถึงฮ่องกงประมาณ1:00 นอนที่สนามบินนะครับแล้วก็เช้ามาก็อาบน้ำในเล้าเราจะเข้าฮ่องกงด้วยรถไฟเที่ยวแรกนะครับโอเคตอนนี้ก็รอบอดดิ้งขึ้นเครื่องนะครับโอเคตอนนี้เราก็ออกจากเลาส์มาแล้วนะครับ Plaza Premium Lounge นะครับข้างในก็จะมีที่นั่งหรูเลยล่ะนะครับแล้วก็มีห้องอาบน้ำให้อาบน้ำฟรีด้วยนะครับที่นี่ห้องอาบน้ำเหมือนโรงแรมเลยแต่ว่าต้องต่อคิวนะครับมีผ้าเช็ดตัวมีอะไรให้ครบหมดเลยมีแปรงสีฟันมีแชมพูครีมอาบน้ำนะครับโอเคสำหรับฮ่องกงก็เป็นวันเดย์ทริปนะครับเราเข้าไปชมเมืองไปหาซื้ออะไรกินเสร็จก็กลับตอนเย็นนะครับกลับกรุงเทพเอาเลย
มอไซค์ที่นี่นะครับส่วนมากจะเป็นสกูตเตอร์นะครับแล้วก็เห็นคลุมผ้าจอดไว้ข้างถนนด้วยไม่รู้รุ่นอะไรนะครับก็พอแต่รถไฟมีเยอะกว่าแล้วก็คนอาจจะไม่ค่อยอ่อนโยนครับคือจริงๆแล้วคนที่นี่เขาอาจจะเป็นสไตล์นี้นะครับเมื่อเช้าผมไปผ่านตม.เขาก็ดูเอกสารนะครับดูหนังสือเดินทางเสร็จตอนส่งคืนเขาก็โยนให้ผมเลยนะครับลอยโยนลงพื้นเลยครับไม่ก็ลอยมามันจะมีเป็นโต๊ะอยู่เป็นเคาน์เตอร์นะครับก็ลอยมาเขาอาจจะเป็นสไตล์นี้ผมจะพูดกันด้วยเลเวลนี้ครับมาทำไมน้ำอะไรอะคุณหาข้อมูลหรือยังจริงๆอ่ะเขาอาจจะพูดแบบดุๆแต่ว่าแปลเป็นไทยเขาอาจจะบอกว่าเชิญครับไปทางนี้ก็ได้ไม่ใช่ประมาณไปไหนมาจากชาติอะไรอ่ะคุณทำอะไรอ่ะคุณนะต้องมอเตอร์ไบค์ออนทัวร์คุณนะเมื่อกี้เห็นคนจุงหมาแล้วก็หมาฉี่ใส่เสาเขาก็เอาน้ำราดรถลงไปล้างขี่มายังไงปึ๊บแต่หมาไทยเป็นไงครับไปวิ่งตอนเย็นริมโขงหลบขี้หลบขี้นี่ก็เป็นมอไซค์ฮ่องกงนะครับก็จะเป็นแนวนี้นะครับเท่าที่เดินผ่านมาแล้วก็จะคลุมผ้ากันอย่างนี้เลยนะครับจอดข้างถนนเท่าที่เดินมาประมาณกิโลนึงนะครับก็จะคล้ายๆกรุงเทพบ้านเรานะครับแล้วก็มีขยะเหมือนกันตอนนี้ผมอยู่หน้าร้านเป็นร้านโต๊ะนะครับคือทุกร้านที่เราไปนี่ตั้งแต่ญี่ปุ่นละต้องต่อแถวตลอดเลยนะครับมันคงจะเป็นเพราะว่ามันอร่อยหรือเปล่านะฮะต้องไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าที่ญี่ปุ่นบางร้านที่คนต่อเยอะๆผมไปกินก็มันก็แล้วแต่คนชอบเนาะผมก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่ลดก่อนลดไฟโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้กินอะไรนะครับน่าจะเป็นโจ๊กนะครับมีภาษาไทยด้วยนะครับร้านนี้ภาษาไทยบะหมี่ลูกชิ้นเนื้อกะเพราหมูบะหมี่โจ๊กกับหมูโจ๊กอันไหนแนะนำครับโจ๊กกับหมูครับส่วนราคานะครับคูณ4เข้าไปนะครับอยากรู้เท่าไหร่นี่แหละประมาณนี้แหละวันนี้เราก็อยู่ร้านโจ๊กเยาวราชนะครับก็คนเยอะมากวันนี้นะครับดีแต่ในร้านเขาติดแอร์นะครับแล้วก็มีป้ายตรงนั้นด้วยนะครับโปรดอย่าแนะนำอาหารและเครื่องดื่มจากข้างนอกมาทานในร้านขอบคุณครับนี่คือก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับใส่หมูแดงหิวไหมครับเฉยๆกินเยอะแล้วโอเคหิวไหมไม่หิวครับเฉยๆมาพอดีคุณครูคอนหิวก็เลยคอนหิวอีกแล้วต้องมีของให้กินไม่กินนอนกินไม่ลงอ่ะตีสามตะเกียบอยู่ตรงนี้นะครับมันลืมชักมาเลยเหมือนเวลาเราลองกระสอบไปคือเราก็นั่งดูตั้งนานรอให้ดูตะเกียบอยู่ตรงไหนถ้ามันจะอักอะไรก็จืดจืดนะครับมีโจ๊กอร่อยครับอันนี้มีตับแล้วก็ไข่เยี่ยวม้าคอนกับพี่แพทกินมันตับจะกินอะไรอันนี้โจ๊กเนื้อใส่หมูเนื้อกับหมูเนื้อใส่หมูตรงไปข้างนอกครับบอนซองบอนซองเนี่ยซองนี่ต้องดิบหมูต้องจะสั่งอะไรเดี๋ยวจะสั่งบอนท้องโขครับคือลงเขาฟังภาษาไทยได้ถ้าสั่งจะชั่งใจด้วยนะเขาสั่งเป็นรหัสลับด้วยอ่ะครับร้านนี้เราไม่สามารถรู้ได้เลยโอเคตอนนี้เราก็อิ่มกันแล้วนะครับสำหรับค่าอาหารเมื่อกี้ที่เรากินนะครับ283นะครับถ้าจำไม่ผิดตี300แล้วกันคิดง่ายๆ3-4.2ก็ประมาณ 1,200 ค่าของชีพค่อนข้างสูงมากๆนะครับสำหรับฮ่องกงค่อนข้างร้อนนะครับไม่เหมือนญี่ปุ่นนี่เดินชิวๆเลยแดดอย่างนี้แต่นี่ร้อนนะครับเ
ข้าไปดูร้าน Apple มานะครับราคา iPad ถูกกว่าไทยประมาณ 2,000 บาทนะครับต่อรุ่นถ้ามาเที่ยวแล้วอยากได้เนี่ยถูกกว่า 2,000 ก็ถือว่าคุ้มครับตอนนี้ก็มาเดินห้างของฮ่องกงนะครับมาดูเสื้อแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับสนามบินดีกว่านะครับตอนนี้ก็ประมาณ 11:30 แล้วนะครับไม่มีถุงแค่เพียงไม่มีถุงซื้อของเสื้อก็ต้องถือซื้อตัวเดียวเขาก็ยื่นเสื้อให้เลยตอนนี้ผมก็อยู่ที่สนามบินฮ่องกงนะครับกำลังจะกลับไทยแล้วนะครับเป็นวันสุดท้ายนะครับแล้วก็น่าจะได้ถ่ายเป็นไฟล์สุดท้ายก่อนจะกลับไทยนะครับก็สนุกมากๆครับสำหรับทริปนี้เดี๋ยวเราไปดูสนามบินฮ่องกงกันนะครับวิวดีมากนะครับเป็นภูเขาเป็นเมืองแล้วก็สนามบินอยู่ด้านล่างถ้าเป็นฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งนู้นที่ผมเดินมาจะเป็นทะเลนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ